กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่งเราทราบกันดีทั่วไปว่าเป็นพรก.กู้เงิน1 ล้านล้านบาทนะครับผมเรียนท่านประธานว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยเป็นการกู้เงินที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเราไม่มีรัฐบาลชุดใดนายกรัฐมนตรีคนไหนที่กู้เงินมากมายขนาดนี้ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับการกู้ครั้งนี้เป็นการกู้เงินจำนวนถึง1 ล้านล้านบาทนะครับท่านประธานครับทุกคนเป็นหนี้ร่วมกันหมดประชาชนทุกคนจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 หรือไม่หรือไม่ได้รับก็ล้วนแล้วแต่เป็นหนี้ร่วมกันทุกคนนะครับความเป็นจริงถ้ารัฐบาลนั้นได้มีการบริหารจัดการในการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับเราก็จะไม่สูญเสียขนาดนี้นะครับแต่เป็นเพราะว่ารัฐบาลน่ะไม่มีประสิทธิภาพล่าช้าบกพร่องจึงทำให้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและที่สำคัญนั้นเชื้อนี้ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างนะครับเข้าไปสู่ในแต่จังหวัดเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยนำมาซึ่งความเสียหายทั้งชีวิตของคนไทยเศรษฐกิจที่แทบล้มละลายมีผู้ตกงานเป็นจำนวนมากซึ่งมีการคาดการณ์ว่ามีผู้ตกงานประมาณถึง 7-10 ล้านคนนะครับประชาชนขาดรายได้เดือดร้อนกันทุกคนนะครับผมอยากให้ท่านประธานได้ดูกราฟนะครับว่าทำไมจึงบอกว่ารัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ล่าช้าในการแก้ไขปัญหาการระบาดในครั้งนี้นะครับวันที่13มกราคมเนี่ยเราพบผู้ติดเชื้อรายแรกนะครับซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนนะครับหลังจากนั้นวันที่15มกราคมเนี่ยเจอคนไทยคนแรกที่ติดเชื้อแต่ว่าเป็นคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศแต่เราพบผู้ติดเชื้อจริงๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือวันที่31มกราคมครับเป็นคนไทยที่ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศนะครับมีอาชีพขับแท็กซี่ในวันนั้นเรามีผู้ป่วยสะสมแล้วจำนวนทั้งสิ้น19คนแล้วครับวันที่31มกราคมต่อไปครับหลังจากนั้นผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยอดสะสมเป็น42คนในวันที่1มีนาคมและในวันนั้นมีผู้เสียชีวิตรายแรกที่เป็นคนไทยนะครับ1คนนะครับเสียชีวิตในวันที่1มีนาคมนะครับต่อไปครับวันที่3มีนาคมเนี่ยแรงงานไทยกลับมาจากเกาหลีใต้ผู้สะสมผู้ป่วยสะสมก็ยังมียอดแค่43คนอยู่นะครับต่อไปเลยครับและวันที่6มีนาคมมีเหตุการณ์สนามมวยคือในสนามมวยเนี่ยมีการชกมวยแล้วก็มีคนที่เข้าไปดูมวยเนี่ยปรากฏว่าติดเชื้อแล้วก็มีการแพร่ระบาดในสนามมวยในวันนั้นแล้วก็ผู้ป่วยในวันนั้นสะสมเป็น48คนนะครับหลังจากนั้นวันที่9ก็มีการติดเชื้อในสถานบันเทิงย่านทองหล่อนะครับผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น50คนเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่รัฐบาลในขณะนั้นก็ยังไม่มีการมาตรการใดๆในการดำเนินการนะครับแล้วก็จนมาถึงวันที่15เนี่ยครับเป็นจุดเปลี่ยนเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเพราะว่าเรามีผู้ติดเชื้อเกิน100คนคือ114คนขณะนั้นประชาชนเองนี่นะครับวิตกหวาดกลัวแล้วก็กังวลใจมากทุกคนพยายามในการที่จะหาหน้ากากอนามัยแต่รัฐบาลเองก็บริหารจัดการเรื่องหน้ากากอนามัยในขณะนั้นยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับมีการกักตุนหน้ากากอนามัยมีการสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับหน้ากากหาได้ยากมากทุกคนอยู่ในอาการตกใจนะครับวันที่16มีนาคมท่านนายกรัฐมนตรีออกแถลงการครับวันนั้นทุกคนคาดหวังว่าจะมีมาตรการใดๆออกมาจากรัฐบาลหรือไม่แต่ทุกคนผิดหวังครับทุกคนที่นั่งรอดูทีวีที่ท่านนายกออกแถลงการในวันนั้นรู้สึกผิดหวังว่ามาตรการในการรับมือของรัฐบาลนั้นไม่มีอะไรเลยครับวันนั้นนายกเพียงแต่แนะนำให้ประชาชนสุขถูกให้ถูกสุขอนามัยเช่นบอกว่าให้กินร้อนอย่าใช้ช้อนร่วมกัน
หมั่นล้างมือบ่อยๆนะครับท่านพูดในลักษณะอย่างนั้นซึ่งทำให้คนไทยวันนั้นรู้สึกฉงนมากว่าทำไมเหตุการณ์มันล่วงเลยมาขนาดนี้มีผู้ติดเชื้อถึง147คนเนี่ยรัฐบาลยังไม่มีมาตรการอะไรออกมานะครับพวกเราหลังจากฟังนายกแถลงในวันนั้นนะครับส.ส.พรรคเพื่อไทยโทรศัพท์คุยกันในคืนนั้นนะครับโทรคุยทางไลน์จนในที่สุดเรานัดหมายกันว่าเราต้องไปประชุมกันที่พรรคเพื่อที่จะหามาตรการใดๆออกมานะครับซึ่งวันนั้นพรรคเพื่อไทยก็ได้ออกแถลงการออกมานะครับแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิดเพราะเราเห็นว่าการสถานการณ์นี้ไม่สามารถปล่อยไปได้เพราะเราเคยรับมือในสมัยที่เป็นรัฐบาลสมัยไทยรักไทยที่เคยรับมือการระบาดของไข้หวัดนกในขณะนั้นนะครับซึ่งการระบาดเนี่ยมันจะแพร่เชื้อไปอย่างรวดเร็วนะครับเช่นเดียวกันการระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยพวกเราถกแถลงกันว่ามันจะระบาดไปอย่างรวดเร็วมากนะครับเราจึงได้ออกแถลงการส่วนแถลงการยังไงเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าให้ท่านพรานฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานการณ์มันเริ่มตึงเครียดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันมีการปิดโรงเรียนปิดผับปิดบาร์สนามกีฬานะครับในวันที่18และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นกทม.สั่งปิดห้างทีเนี้ยคนเริ่มออกจากต่างจังหวัดครับเพราะว่าคนตกงานมีการสั่งปิดห้างสั่งปิดร้านอาหารสั่งปิดนวดแผนโบราณร้านตัดผมสวมสวยปิดหมดเลยครับคนก็ออกจากบ้านไปครับผู้ติดเชื้อสะสมก็เพิ่มขึ้นทุกวันจนกระทั่งถึงวันที่26นะครับรัฐบาลจึงได้ออกประกาศพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินในวันนั้นที่มีคนติดเชื้อเพิ่มมากถึง 1,045 คนนะครับท่านประธานเห็นนะครับว่ากราฟมันเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะครับต่อไปครับและวันที่2เมษายนรัฐบาลออกประกาศเคอร์ฟิวนะครับหลังจากนั้นรัฐบาลจึงได้ออกวันที่ต่อไปเลยครับวันที่3เมษายนรัฐบาลออกประกาศห้ามเครื่องบินเข้าประเทศไทยนะครับนั่นคือที่มาว่าทำไมการแพร่ระบาดมันจึงไปได้อย่างรวดเร็วเพราะมาตรการของรัฐบาลไม่ได้เข้มข้นตั้งแต่ต้นนะครับต่อไปครับณวันนี้นะครับสถานการณ์ซึ่งเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขได้แถลงนะครับวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อ 3,045 คนมีผู้เสียชีวิต57คนครับซึ่งไม่ควรจะต้องเป็นมากมายถึงขนาดนี้นะครับท่านประธานครับผมอยากให้ดูภาพนี้ดูสถานการณ์ดูจากเส้นกราฟนะครับว่าเส้นกราฟนี่มันขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงวันที่16 17ครับ16ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกแถลงการแต่ท่านไม่มีมาตรการใดๆออกมาเลยนะครับท่านบอกให้ประชาชนกินร้อนอย่าใช้ช้อนร่วมกันมันล้างมือบ่อยๆให้ถูกสุขลักษณะเท่านั้นครับพรรคเพื่อไทยเองทนไม่ไหวเรานัดหมายประชุมกันในวันที่17มีนาคมแล้วเราออกแถลงการครับไปถึงรัฐบาลนะครับสิ่งที่เราแถลงการมีแบบนี้ครับท่านประธานครับแถลงการของพรรคเพื่อไทยวันที่17นะครับเราบอกว่าอันที่1เนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะต้องประกาศเปิดปฏิบัติการค้นหาผู้ติดเชื้ออย่างเร่งด่วนและขอให้ลงมือทำทันทีแบบปูพรมพร้อมกันทั่วประเทศโดยใช้กลไกของสาธารณสุขที่มีโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพี่น้องอสมที่มีอยู่ทั่วประเทศนี้ปฏิบัติการนี้อาจเป็นเหมือนยาแรงแต่เป็นการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเพราะยิ่งค้นหาผู้ติดเชื้อได้รวดเร็วมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งควบคุมการแพร่ระบาดได้เร็วเท่านั้นนะครับอันเนี้ยสไลด์อย่าเพิ่งไปนะครับก็ขอย้อนกลับไปหน่อยนะครับข้อที่1อยู่นะครับเปิดปฏิบัติการปูพรมค้นหาผู้ติดเชื้อทั่วประเทศนะครับนั่นเป็นข้อเรียกร้องของเราแถลงการของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่17และข้อที่2ครับเราบอกว่า
ขอให้เร่งระงับการเพิ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าประเทศซึ่งขอเสนอมาตรการขั้นเด็ดขาดให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศปิดประเทศโดยไม่รับผู้เดินทางจากต่างประเทศเป็นเวลา14วันหรือประกาศให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องถูกกักตัวและเฝ้าระวังสังเกตอาการ14วันอย่างเคร่งครัดเราเรียกร้อง2ข้อนี้ครับแล้วก็เป็นแถลงการที่เราเรียกร้องไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในขณะนั้นเมื่อวันที่17ตอนที่เชื้อระบาดเพียงแค่หลักร้อยกว่าคนนะครับแต่ว่าข้อเรียกร้องเหล่านั้นก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลในขณะนั้นนะครับแล้วเหตุการณ์ปัจจัยอะไรที่ทำให้สถานการณ์การติดเชื้อในขณะนี้ลดลงครับท่านประธานครับรัฐบาลต้องขอบคุณนะครับขอบคุณความเสียสละของคนไทยครับทุกคนร่วมมือแล้วก็เสียสละอะไรบ้างครับคนไทยในขณะนี้เสียสละในการปิดร้านต่างๆครับตัดผมเสริมสวยปิดหมดครับทุกคนร้านหมูย่างร้านหมูกระทะปิดหมดร้านนวดแผนโบราณปิดหมดทุกคนเสียสละและร่วมมือในการที่จะระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสในครั้งนี้นะครับคนตกงานเป็นจำนวนมากครับจากการเสียสละของพี่น้องประชาชนคนไทยสิ่งที่รัฐบาลจะต้องขอบคุณนะครับคนไทยที่เสียสละร่วมกันนะครับอย่างแรกอย่างที่สองนะครับความสำเร็จที่ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อดีขึ้นก็คือความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ครับท่านประธานเรามีบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมอพยาบาลเนี่ยเข้มแข็งและเสียสละเป็นจำนวนมากเรามีอสมที่อยู่ในพื้นที่ทุกหมู่บ้านนะครับคอยคัดกรองพี่น้องประชาชนคอยตรวจสอบประชาชนที่กลับจากต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นบุคลากรเหล่านี้คือคนที่ทำงานเป็นมดงานในพื้นที่จึงทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อของเราดีขึ้นและอันที่สามครับเกิดจากความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยเรามีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าครับสไลด์อย่าเพิ่งไปนะครับเรามีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตั้งแต่สมัยที่พรรคไทยรักไทยสร้างขึ้นมานะครับที่เรียกว่า30บาทรักษาทุกโรคนะครับความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยอันนี้นะครับนำมาซึ่งการที่ทำให้คนเนี่ยกล้าที่จะเข้าไปสู่โรงพยาบาลนะครับกล้าที่จะไปตรวจถ้ามีอาการผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ติดเชื้อที่ดีขึ้นนั้นรัฐบาลเองจะต้องขอบคุณ3กลุ่มนี้ในการร่วมมือกันในการเสียสละร่วมกันในครั้งนี้นะครับแล้วรัฐบาลน่ะเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนยังไงที่พี่น้องประชาชนได้เสียสละมากมายขนาดนั้นสิ่งที่รัฐบาลเยียวยาเกิดปัญหามากมายครับการเยียวยาที่ล่าช้าการเยียวยาที่มีเงื่อนไขมากการเยียวยาที่ไม่ทั่วถึงนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลตอบแทนให้กับพี่น้องประชาชนเพราะอะไรครับเพราะหลักคิดของรัฐบาลผิดครับที่ท่านทำให้เกิดล่าช้าเงื่อนไขมากไม่ทั่วถึงครับหลักคิดของท่านผิดคืออะไรหลักคิดของท่านนั้นท่านคิดผมเสนอแบบนี้นะครับว่าการเยียวยาที่ถูกต้องนั้นท่านจะต้องเปลี่ยนหลักคิดใหม่ครับท่านจะต้องเปลี่ยนจากการคัดคนออกมาเป็นการคัดคนเข้าครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการเยียวยาของท่านเนี่ยท่านใช้ระบบคัดคนออกตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับตั้งแต่ท่านเปิดให้มีการลงทะเบียนท่านก็เริ่มคัดคนออกคัดคนออกเรื่อยๆมันทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความกดดันมากในช่วงเวลานั้นหลายคนต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าเยียวยาลงทะเบียนแล้วก็ไม่ได้รับผลตอบรับนะครับผมจึงขอเสนอว่าการเยียวยาคนที่เกิดวิกฤตนั้นจะต้องใช้วิธีคัดคนเข้ามาไม่ใช่คัดคนออกและที่สำคัญนั้นการเยียวยาจะต้องเปลี่ยนแนวคิดว่าจากการสงเคราะห์ต้องเป็นการให้สวัสดิการทั่วหน้านะครับทุกคนเดือดร้อนร่วมกันหมดทุกคนทุกคนจะต้องได้รับการเยียวยาทั่วหน้าทุกคนจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมมีเวลาอีก32วินาทีผมก็จะสรุปแบบนี้นะครับว่าวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนาครั้งนี้เนี่ยเราเห็นศักยภาพของรัฐบาลชั
ักช้าใน3เรื่องครับท่านประธานครับจึงทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยต้องเดือดร้อนจนถึงทุกวันนี้ช้าเรื่องแรกก็คือว่าท่านช้าในการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดครับช้าอันที่2คือท่านช้าในการเยียวยาพี่น้องประชาชนช้าอันที่3คือท่านช้าในการคลายล็อกครับประชาชนคนไทยทุกคนจึงได้รับความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าในขณะนี้ครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับครับท่านรักษาเวลาของท่านดีครับต่อไปครับท่านวีรกรนะฮะเรียนท่านประธานที่เคารพผมวีรกรคำประกอบก่อนที่ท่านจะกดเวลาผม